มา3วันเจ้าค่ะได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับแม่ชีหลายๆท่านมีแม่ชีท่านหนึ่งแม่ชีไอที่บวช ด้วยกันเนี่ยนะเจ้าคะบอกว่าให้เราอะลองไปเขียนถึงตัวเราเองดูว่าเวลาที่เราคาดหวังอะไรจากใครแล้วคนที่ทำให้เราเจ็บปวดมากที่สุดคือใครแล้วลองเขียนมาซิเราคาดหวังเพราะอะไรแล้วเขาทำไม่ได้อย่างไรเราคาดหวังเพราะเราคิดอย่างไรก็ยังไม่ได้เขียนนะเจ้าคะแต่ก็เรียบเรียงในหัวสมองว่าเออเราเป็นยังไงอะไรยังไงจนกระทั่งยายบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพราะว่าเราคิดเราคาดหวังอยากที่จะให้เขาเป็นอยากที่จะให้เขาทำแล้วก็มองว่าตัวเราเนี่ยดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วอยากจะให้คนทำเหมือนเราสุดท้ายแล้วจริงๆมันก็ยังเป็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเรายังไม่ได้ละเรายังไม่ได้ปล่อยออกไปจนกระทั่งเมื่อเช้าที่ได้มีโอกาสไปเดินบิณฑบาตเจ้าค่ะก็เห็นคนที่แบบว่ามาใส่บาตรอยากมาใส่บาตรกับเราก็แอบมีความรู้สึกแบบคิดอยู่ในใจว่าทำไมเราอยากจะทำเนาะทำไมลูกเราถึงไม่มาสามีถึงไม่พาลูกเรามามันก็คือความคาดหวังอีกเรื่องนึงที่เราคิดยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอีกว่าอ๋อสิ่งที่เราทำนี่คือดีแล้วอยากให้ลูกมาเห็นระหว่างเดินไปก็จะกลัวสกปรกกลัวดินเป็นคนกลัวสกปรกกลัวฝุ่นกลัวดินกลัวขยะกลัวทุกอย่างแต่เวลาเดินบิณฑบาตไปเจ้าค่ะเจอทุกอย่างที่กลัวอึสุนัขขี้โคลนดินกลิ่นที่เหม็นๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยคำพูดของยายอยู่ประโยคนึงว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองนักบวชผู้หญิงไม่เหมือนนักบวชผู้ชายฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นความสงบความไม่มีตัวตนของเราพอคำพูดยายมันเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก้าวเดินไปได้อย่างแบบอย่างมีสติแล้วนับโมเมนต์นั้นปิติมันมาว่าเออมันแค่แบบสิ่งสกปรกมันก็คือสิ่งข้างนอกตัวตนของเราก็มาจากดินตายไปเราก็อยู่กับดินพอมันรู้สึกอย่างนี้ได้มันก็กลับมารู้สึกว่าเออที่ลูกไม่มาหรือสามีไม่มาในตอนเช้าเนี่ยเขาก็คงจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาไม่ได้มาฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่ได้มาแล้วเราจะไปยึดกับมันทำไมแล้วก็มันก็รู้สึกมีความที่มันโล่งแล้วมันก็เบาว่าเออจริงๆเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าเรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยเราแค่ไปยึดกับมันแต่สิ่งที่เรายึดกับมันคือสิ่งที่จริงๆคือมันผ่านไปแล้วแหละมันผ่านไปแล้วจริงๆผ่านไปในเวลาอาจจะเร็วกว่า1วินาทีด้วยซ้ำแต่เรายึดมันเอาไว้ตลอดพอมันปล่อยได้เจ้าค่ะมันเบาแล้วมันเป็นจังหวะที่ไปรับบาตรกับยายคนนึงที่แบบเดินไม่ได้แล้วแต่ว่ารอคอยการใส่บาตรทุกวันคือพี่เลี้ยงของคุณยายเนี่ยก็พยายามบอกให้คุณยายเนี่ยสาธุยกมือสาธุพวกเราแม่ชีก็บอกว่าอนุโมทนาสาธุยายฮึดกำลังทั้งหมดที่ยายมีขึ้นมาแล้วพยายามพนมมือในขณะที่ยายไม่ไหวแล้วก็บอกว่าสาธุหนิงก็บอกยายว่ายายเจ้าขาบุญกุศลใดๆก็ตามที่พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติดีกันมาตั้งใจจะบวชถวายเป็นพระราชกุศลขอให้ยายมีความสุขให้ยายแข็งแรงนะเจ้าคะยายพูดไม่ได้เจ้าค่ะแต่ยายรับรู้หูยายได้ยินแววตาที่ยายมองมาคือมันคือความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างเราในฐานะเป็นผู้ให้ยายเป็นผู้รับที่รู้สึกปิติกับสิ่งที่เราเป็นคนให้มันสร้างความสุขให้กับเรามันก็เหมือนกับเวลาใครมาถวายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็รู้สึกปิติในสิ่งที่คนเอาของมาให้เราแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขที่เราจะเป็นผู้ที่ได้รับมันสุขคนละแบบเจ้าค่ะน้ำตามันไหลออกมาโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความสุขจริงๆที่เราถามหามาตลอดทั้งชีวิตเจ้าค่ะโยมสามีมาด้วยกันก็บอกกับท่านบอกว่าขอบคุณนะเจ้าค้าที่อนุญาตให้ลูกเราเนี่ยได้มาตรงนี้อย่างน้อยๆถ้าเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยคนที่เขาเห็นแล้วเขาชื่นชมลูกเราอยู่เขาก็จะได้เอาลูกๆหลานๆเขาเหล่านั้นมาแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ย
การสร้างเด็กสำคัญมากโยมสามีก็บอกว่ายินดีแล้วตัวเราเองเนี่ยอีกส่วนนึงต้องบอกว่า3วันที่ได้เหมือนเนี้ยเราไม่เคยคิดพูดจาดีกันสามีเราเลยเท่าค่ะคือทุกครั้งก็จะเป็นการแบบเออเธอทำให้ฉันหน่อยนะเธอคือถึงแม้เราพูดเพ้อแต่ในความพูดเพ้อของเรามันเป็นการพูดเพ้อแบบออกคำสั่งทุกครั้งเลยเจ้าค่ะเลยรู้เลยว่าจริงๆตรงเนี้ยปัญหาบางอย่างในครอบครัวมันคือจริงๆเขาก็ยอมเราอะเขาก็ดีแต่เราไม่เคยมองในสิ่งที่เขายอมเราแล้วเขาก็ดีจนกระทั่งวันนี้เราไปบอกเขาแบบว่ารบกวนขอให้เอาลูกเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการพ่อแม่ถ้าเราจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะมาอย่างเงี้ยเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่เรามามันทำให้คนที่เขาเห็นเขาก็จะอยากมีกระแสดีๆที่จะพาเด็กๆลูกๆหลานๆมาขอนะเจ้าค่ะตั้งใจแล้วขออนุญาตเขาก็ครับแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าขอบคุณนะเจ้าค่ะที่สละเวลาแทนที่ตอนนี้จริงๆวันอาทิตย์ยังไม่ตื่นนอนนอนอยู่บนแอร์เย็นๆพามาในอากาศที่ค่อนข้างร้อนก็บอกว่าเต็มใจแม่ชีทำทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างที่แม่ชีตั้งใจเลยนะเจ้าค่ะเรารู้สึกว่าแบบบางทีการพูดกับคนจุดหมายเดียวกันมันแค่เปลี่ยนการสื่อสารเปลี่ยนวิธีการมันทำให้ความรู้สึกในใจคือไม่ใช่แค่เรานะคะเบาสามีเราก็เบามันก็คงจะทำให้สังคมเล็กๆเอาเริ่มจากครอบครัวเราก่อนแข็งแรงขึ้น